เออทำไมคุณบินไปบังคับอะไรเสียโป้เรื่องเงินที่จะต้องเอาไปซื้อเสื้อสีชมพูอะไรเนี่ยอ้าวผมจะบังคับอะไรล่ะฮะต้องไปถามเสียโป้เพราะเสียโป้เป็นคนรับปากเองสวัสดีครับเพื่อนๆครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามันมีข่าวหนึ่งซึ่งฟังแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายใจนะจริงๆแล้วเรื่องมันไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องที่คุณสันทนานะครับไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องเสื้อของมูลที่ศรีลาอะไรเนี่ยฮะจริงๆแล้วคุณสันทนาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วไปทำยื่นหนังสืออย่างนั้นถึงกับตัวผมนะโอเคอาจจะไม่ชื่อผมแต่รูปมาลงหลานะเป็นตัวผมเนี่ยผมบอกนี้เลยว่าคุณสันทนาทำไม่ถูกคุณสันทนาต้องคุยกับเสียโป้แล้วว่ารู้เรื่องความจริงมันคืออะไรผมจะเล่าความจริงทั้งหมดถ้าสิ่งที่ผมพูดนะต่อไปนี้ถ้าผมพูดอะไรโกหกแม้แต่นิดเดียวก็ตามนะครับผมพอมีอาเป็นไปเลยนะครับต่อหน้าต่อพระคนที่ผมห้อยคออยู่หลวงปู่ทวดเนี่ยผมเป็นคนจริงผมไม่มีมาอ้อมค้อมไม่มีการมาอะไรทั้งนั้นวันนั้นก่อนวันที่1พฤศจิกายนเสียโป้โทรมาหาผมพี่บินผมมีเงินจะให้พี่20ล้านผมอ้าวให้ผมเรื่องอะไรเผื่อพี่ต้องใช้นู่นใช้นี่ในการที่จะต้องทำนู่นทำนี่บอกว่าไม่เป็นไรเสียโป้เสียโป้ก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันที่1ผมไปเจอพี่นะครับ1พฤศจิกายนนะครับผมบอกว่าไม่เป็นไรเสียก็มาเลยไม่เป็นไรผมโอเคเลยนะครับนั่นคือวันแรกที่เสียโป้โทรมาแล้ววันที่1เขามาเจอผมก็เดินเข้ามาหาผมก็สวัสดีกันเสียโป้ก็เดินตามมาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงิน20ล้านอะไรนะผมก็ไม่ถึงว่าเฉยๆว่าผมรู้ว่าโอเคในสายตาผมเนี่ยเสียโป้เนี่ยผมคิดว่าเสียโป้เนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งซึ่งมีน้ำใจนะครับเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมที่อุบลก็โอนเงินแม่ผม1ล้านบาทนะครับเข้าบัญชีน้ำท่วมนะครับแล้วผมก็เฮ้ยใครจะว่าเขายังไงแต่แล้วแต่ผมคิดว่าโอเคเขาเป็นคนมีน้ำใจเมื่อชาวบ้านมีทุกข์มีร้องเขาก็ออกมานะครับมอบแจกเงินแจกอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าโอเคนะครับในสายตาผมนะเขาเป็นคนดีมีน้ำใจคนหนึ่งโอเควันที่หนึ่งก็ตากไปจากนั้นคนเยอะมากก็ไม่ได้เจอเสียโป้อีกแล้วก็ต่างคนต่างเดินแล้วก็หายกันไปจนกระทั่งก่อนหน้านี้นะฮะมีผู้ใจบุญมอบเสื้อสีชมพูให้ผม500ตัวผมก็ลูกน้องไปเอา500ตัวนะครับเสร็จแล้วผมก็ใส่ในวันที่1ก็จะให้กับหลายคนนะฮะที่เข้ามาจะไปจนทั้ง500ตัวทั้งหมดแล้วพอดีวันที่1ผมใส่สีชมพูไปก็มีคุณนิรันดรติดต่อมาทางผู้จัดการผมบอกโอ้เห็นทีมงานคุณบินใส่สีชมพูเนี่ยผมมีเสื้อชมพูอยู่ประมาณ 300,000 ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะให้มอบให้พี่บินเลยเนี่ย 5,000 หรือ 10,000 ได้เลยแต่คันเนี้ยพี่บินพอจะหาคนที่มีแบบใจบุญหน่อยไหมเพราะว่าตอนที่ทำเสื้อมา 300,000 ตัวเนี่ยยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่ไหนเลยนะครับตอนนั้นติดเรื่องเกี่ยวกับว่าพระองค์ท่านสวรรคตด้วยนะแล้วการที่ก้าวสวรรคตอะไรด้วยมากมายผมก็เลยบอกโอ้มันไม่รู้จะหาได้ไหมนะแต่ถ้าผมมาไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรครับพี่วันนั้นผมก็นึกถึงเสียโป้ที่ว่าจะเงินไปผม20ล้านก็บอกก็นี่โทรไปหาเสียโป้เฮ้ยโป้เนี่ยพี่มีเสื้ออย่างนี้เงี้ยสีชมพูเนี่ยเขาขายตัวละ100บาทแต่รายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับมูลที่ศรีราชเพราะว่าเขาได้รับใบอนุญาตจากโรงพยาบาลศรีราชหรือมูลที่ศรีราชเนี่ยทำเสื้อนี่ออกมา 300,000 ตัวทั้งหมด30ล้านบาทผมก็บอกเฮ้ยเสียโป้เอาไหมถ้าเสียโป้จะทำบุญนะผมว่าทำอย่างนี้ดีกว่าเราเสื้อแจกที่น้องประชาชนที่ต้องกระป้อคนหลายคนถามว่าไม่มีเสื้อชมพูแจกหรอกผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองดูให้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีแต่คุยกับเสียโป้ก่อนเสียโป้บอกโอเคพี่ไม่มีปัญหาเลยถ้าอย่างนั้นผมก็นัดคุณนิรันดรมาเจอกับเสียโป้วันนั้นวันที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้วันที่8วัน10
หลังวันที่1นะไม่รู้วันที่เท่าไหร่วันที่18ใช่ไหมหรือวันไหนแต่ผมจำไม่ได้นะก็นัดเสียโป้มาเจอกันนะครับมาเจอกันกับทางคุณนิรันดรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของที่ทำเสื้อที่มีตราของสัญลักษณ์ของพระองค์ท่านนะรัชกาลที่9ก็มาคุยกันเสียโป้ก็ไม่ปฏิเสธบอกโอเคพี่10ล้านนี่โอ้โหเงินเพราะผมนี่อาทิตย์นึงเข้ามาเป็น10ล้าน10ล้านสบายอยู่แล้วเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะช่วยโอนเงินครั้งละ2ล้าน2ล้าน2ล้านได้เป็น5ครั้งทั้งหมด10ล้านได้เสื้อมา 100,000 ตัวเพราะว่าเขาบอกว่าโอเคมันจะได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้คุยกับคุณนิรันดรนะฮะผมก็นั่งคุยอยู่ก็มีหลายคนนั่งฟังอยู่เรียบร้อยหมดนะครับแล้วทางเสียโป้บอกโอเคถ้างั้นวันพุธนะวันผมไม่คุยกันประมาณสักวันเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยหรือศุกร์หรือเสาร์ผมจำไม่ได้แต่เดี๋ยววันพุธเสียโป้จะโอนมาให้2ล้านเพื่อจะเอาเสื้อออกมา 20,000 ตัวผมก็ให้เขาคุยกันเรียบร้อยเพราะเขาเสียโป้ต้องโอนเงินเนี่ยเท่ากับบัญชีนะครับบัญชีของมูลที่สิริราชนะครับก็ถึงวันพุธปั๊บเงินไม่เข้ามาเขาบอกพี่เงินไม่ได้เข้ามาผมถามที่ไปที่มูลที่ทางสิริราชนะเงินไม่เข้ามา2ล้านผมก็โทรหาเสียโป้ เสียโป้บอกว่าติดภารกิจขอเลื่อนไปวันพุธหน้าโอเคไม่เป็นไรผมบอกโอเคไม่เป็นไรเสียโป้เอาสะดวกแล้วกันนะเอาวันพุธหน้าจนกระทั่งจะถึงวันพุธหน้าเป็นวันจันทร์วันอังคารผมก็บอกย้ำไลน์กับเสียโป้ว่าเสียโป้อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้โอนเงินทางให้สิริราชด้วยเงินเสื้อมา 20,000 ตัวแต่แล้วเสื้อก็ไม่เข้าเงินก็ไม่เข้าผมก็โทรหาเสียโป้อีกเสียโป้ไม่รับสายไม่รับสายแล้วก็ปิดมือถือแล้วผมก็โทรอีกจนกระทั่งลูกน้องมารับสายเราบอกว่าเสียโป้ติดภารกิจแล้วก็เรามีเรื่องคดีที่ไปยิงเยิงอะไรไม่รู้บอกอ้าวแล้วนี้ยังไงเนี่ยผมว่าโอเคเพราะนั้นผมจะได้บอกทางลูกว่าโอเคเสียโป้ไม่เอาแล้วนะลูกน้องบอกอ๋อพี่โทรกับเบอร์นี้เลยนะพี่นะโทรคุยกับเสียโป้โดยตรงผมก็จดเบอร์ไว้แต่ผมไม่ได้โทรกลับไปเพราะผมรู้ว่าถ้าเขาจะช่วยหรือจะซื้อเสื้อทำมูลที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าให้โอนกันไปทางมูลที่เกี่ยวกับสิริราชในตรงนะครับเสร็จแล้วก็ไม่มีเงินโอนเข้าไปแล้วผมก็ไม่ติดต่อเสียโป้อีกเลยจนกระทั่งผมก็บอกทางคุณนิรันดรว่าสงสัยไม่ได้แล้วคุณนิรันดรไม่เป็นไรนะบอกว่าไม่เป็นไรครับคุณบินไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเสื้อที่ผมจะมอบให้คุณบินก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีผมโอเคไม่เป็นไรเลยต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าคุณนิรันดรก็เห็นแล้วนะว่าระหว่างเสียโป้คุยยังไงเขารับปากอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยหาเงินเดี๋ยวรับรองแค่นี้เองผมก็รู้สบายใจเพราะได้ช่วยเหลือทางคุณนิรันดรจะได้เอาเสื้อออกมาเอามอบกับพี่น้องประชาชนจนกระทั่งผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งคุณสันทนาโทรมาหาผมตอนนั้นผมไม่ได้รับสายว่าคุณสันทนาบอกว่าคุณสันทนาโทรมาให้โทรกลับก็คือผมก็โทรหาคุณสันทนาเขาบอกผมคุณสันทนาถามว่าทำไมคุณบินไปบังคับอะไรเสียโป้เรื่องเงินที่จะต้องเอาไปซื้อเสื้อสีชมพูอะไรเนี่ยผมจะบังคับอะไรล่ะฮะต้องไปถามเสียโป้เพราะเสียโป้เป็นคนรับปากเองถ้าวันนั้นถ้าเสียโป้ปฏิเสธผมก็ไม่ต้องเชิญคุณนิรันดรมาคุยกับเสียโป้เพราะผมเป็นแค่คนกลางผมให้เสียโป้คุยกับคุณนิรันดรเองเขามีใบมาเรียบร้อยหมดว่าได้รับอนุญาตจากทางสิริราชเพื่อเอาเสื้อ 300,000 ตัวเนี่ยตัวละ100บาทออกจำหน่ายแล้วเอาเงินทั้งหมดเข้ากระเป๋าไม่ได้เข้าส่วนตัวใครคุณสันทนาจะบอกอ้าวเนี่ยแล้วเสียโป้บอกผมไม่รู้ว่าคุณกับเสียโป้เองเลยผมแค่คนกลางก็คุยกันเรียบร้อยว่าผมไม่มีอะไรแล้ววันนั้นก็คุยกับคุณสันทนะด้วยดีแล้วก็จบแล้วมันก็หายไปเห็นตัวทั้งมาวันนี้แล้วคุณสันทนามาไปยื่นหนังสือเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจทำให้ผมเสียหายทำให้ผมคนเข้าใจผมผิดแล้วผมก็ไม่เคยรู้จักคุณสันทนะส่วนตัวแล้วเพิ่งคุยวันนั้นเองแล้วทุกอย่างก็จบเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเสียโป้ต้องออกมาไม่ใช่คุณสันทนาไปยื่นหนังสือทำให้ผมเข้าใจผิดผมเนี่ยสามารถฟ้องกับคุณสันทนาได้นะเพราะทำให้ผมเสียหายนี่คือสิ่งผมรู้ว่าเพราะอะไรคุณสันทนาอยู่ๆโผล่มาทำหนังสือผมมาเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจคุณต้องคุยกับเสียโป้เพราะเสียโป้เป็นคนเริ่มต้นที่จะทำแบบนี้ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย
ถ้าผมเกี่ยวข้องกับเอ้ยเสียโก้โอเคไหมผมเลยมาผมจัดการให้ผมเรียกคุณนิรันดรเป็นคนกลางที่เป็นลูกน้องของบริษัทเสื้อนี้ 300,000 ตัวให้คุยกับเสียโก้เองแล้วเสียโก้ยังจดเลขที่บัญชีของมูลที่ของศิริราชเพราะฉะนั้นคุณจะโอนไม่โอนมันอยู่ที่เข้ากับศิริราชไม่ได้เข้าตัวผมผมไม่เกี่ยวนี่มันคืออะไรคุณเป็นผู้ใหญ่หรือเปล่าคุณศาสนาคุณมาทำแบบนี้ได้ยังไงเพื่ออะไรฮะผมไม่เคยไปทำความเดือดร้อนคุณศาสนาแล้วผมก็ไม่เคยรู้จักคุณศาสนาผมอยากจะรู้ฮะว่าคืออะไรคุณศาสนาผมเป็นคน18มงกุฎเหรอผมทำงานช่วยเหลือสังคมมา30กว่าปีผมไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบแล้วทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดคุณถามเสียโป้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงครั้งแรกโทรมาหาผมผมได้เงินพี่20ล้านผมเฉยๆผมไม่ได้ตลกตกใจบอกผมขอบใจมากเสียโป้ไม่เป็นไรหรอกผมเก็บไว้เดี๋ยวก็แล้วแต่จะทำอะไรนั่นแหละผมถึงโทรไปหาเสียโป้ว่าแม้มันมีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องเสื้อเสียโป้จะทำบุญไหมเห็นวันนั้นมาได้20ล้านเขาก็โอ้โหโอเคเลยพี่นัดคุยกันแล้วมันก็จบแล้วเมื่อเสียโป้ไม่ให้ก็จบไม่พร้อมก็จบบอกเดี๋ยวผมกำลังรวมคดีเรื่องยิงที่สปาแห่งหนึ่งกำลังมีการรวมคดีกันอยู่มันจะตกทรัพย์ผมอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องของเขาก็แล้วแต่ถามเพื่อพวกเราไม่เอาก็บอกเขาไปไม่ต้องให้ผมเป็นคอยถามว่าเอ้ยทางนี้ต้องมาถามผมบอกก็คุยกันเองแล้วนี่คือสิ่งความจริงทั้งหมดนะครับซึ่งผมก็แค่หวังดีก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะให้มีเอาเสื้อสีชมพูมาเพราะผมไม่บอกกับทางจังหวัดหลายจังหวัดเลยว่าผมมีอยู่ประมาณ 2-3 หมื่นตัวเดี๋ยวผมจะส่งมาให้แต่ละจังหวัด500 500 500นะตอนนี้เมื่อมันไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็จบแล้วอยู่คุณศาสนามาทำแบบนี้เนี่ยเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นเสียโป้ต้องออกมาเคลียร์ความจริงสิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงนะครับนั่นแหละครับโอเคนั่นคือความจริงของผมปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยThank you.
หาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย